วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ New Versailles Podcast ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการสร้างกิจวัตรประจำวันที่สมบูรณ์แบบกันครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับเสียงนาฬิกาปลุกดังติ้งติ้งติ้งแต่โอ้ยขอนอนต่ออีก5นาทีนะและพอลุกขึ้นมาจริงๆก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊วันนี้จะทำอะไรดีจะออกกำลังกายดีไหมหรือจะเริ่มเขียนไดอารี่ที่ตั้งใจไว้ดีหรือรีบเปิดอีเมลดูงานที่ค้างอยู่ดีนะโอ้โหคิดอะไรเยอะแยะตั้งแต่ยังไม่ได้ดื่มกาแฟเช้ากันเลยครับแล้วพอถึงช่วง2ทุ่มวันเวลาก็ผ่านไปเร็วมากงานที่ตั้งใจจะทำก็ยังไม่เสร็จออกกำลังกายก็ยังไม่ได้ทำบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำตอนเย็นแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วเอายังไงดีจะทำงานอดิเรกไหมแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดู Netflix ดีกว่าไหมง่ายกว่าเยอะเลยสุดท้ายก็เที่ยงคืนแล้วครับเลยเวลานอนที่ตั้งใจไว้อีกแล้วจะล้างหน้าอย่างขี้เกียจเลยหวังว่าพรุ่งนี้จะทำได้ดีกว่านี้สถานการณ์แบบนี้ฟังคุ้นๆกันไหมครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องมีกิจวัตรประจำวันหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยมีกิจวัตรประจำวันอีกแล้วเหรอแค่นี้ชีวิตก็มีเรื่องต้องทำเยอะแยะอยู่แล้วแต่รู้ไหมครับว่าการมีกิจวัตรประจำวันที่ดีนั้นมันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดข้อแรกเลยครับช่วยให้เรามีโครงสร้างในชีวิตไม่วอกแวกไปกับสิ่งรอบตัวเช่นแทนที่จะเสียเวลาไปกับการเลื่อน TikTok 2ชั่วโมงเราก็รู้แล้วว่าช่วงเช้าต้องทำอะไรบ้าง 2. ลดความเครียดและความวิตกกังวลเพราะไม่ต้องมานั่งตัดสินใจทุกอย่างใหม่ทุกวันเหมือนสมัยเรียนครับเรารู้แล้วว่าวันจันทร์มีเรียนวิชาอะไรต้องเตรียมตัวอะไรไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ทุกครั้ง 3. ทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะหลายอย่างกลายเป็นความเคยชินเช่นถ้าเราตั้งเวลาทำงานชัดเจนสมองก็จะโฟกัสได้ดีกว่าไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊จะเริ่มทำงานตอนไหนดีนะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอิสระไม่ชอบอะไรตายตัวลองคิดดูนะครับว่าการมีกิจวัตรประจำวันที่ดีจริงๆแล้วมันช่วยให้เรามีเวลาทำในสิ่งที่เราชอบได้มากขึ้นเพราะเราไม่ต้องมาเสียเวลากับการคิดว่าจะทำอะไรยังไงในแต่ละวันเลยอยากพูดถึง4ขั้นตอนในการสร้างกิจวัตรประจำวันที่สมบูรณ์แบบกันครับขั้นตอนที่1เลือกกิจกรรมที่เป็นเวลาส่วนตัวครับอันดับแรกให้คิดถึงกิจกรรมที่เราอยากทำจริงๆไม่ใช่แค่ถ้ามีเวลาจะทำนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราอยากทำเพราะมันช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายหรือทำแล้วมีความสุขยกตัวอย่างเช่นออกกำลังกายนั่งทานข้าวดีๆไม่ใช่กินไปทำงานไปนะครับดูแลผิวตัวเองก่อนนอนอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเขียนไดอารี่นั่งสมาธิเวลาพักผ่อนอาจจะหมายถึงการดู Netflix ก็ได้นะครับนั่งคุยกับแฟนก็ดีหรือจะจิบอะไรเย็นๆคนเดียวก็เยี่ยมเลยครับรวมถึงเวลาว่างอื่นๆแค่นั่งคิดหรือเดินเล่นธรรมดาก็ได้ให้ลองเขียนเช็คลิสต์ดูนะครับว่าอยากทำอะไรบ้างและอยากทำบ่อยแค่ไหนเช่นทุกวันทุกสัปดาห์และอยากทำตอนไหนที่สำคัญคือต้องดูพลังงานของเราด้วยนะครับเช่นถ้าเป็นคนชอบตื่นเช้าก็จัดกิจกรรมเหล่านั้นไว้ตอนเช้าถ้าชอบตอนพักกลางวันก็ใช้เวลาตอนพักให้เป็นประโยชน์ถ้าเป็นคนสายกลางคืนก็วางแผนทำกิจกรรมเหล่านี้ตอนเย็นๆครับขั้นตอนที่2กำหนดเวลานอนเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นพื้นฐานของทุกอย่างผู้ใหญ่ทั่วไปต้องการนอน 7-9 ชั่วโมงต่อคืนให้ลองสังเกตตัวเองครับว่าเราต้องการนอนกี่ชั่วโมงถึงจะรู้สึกสดชื่นแต่อย่างน้อยต้อง7ชั่วโมงนะครับเคล็ดลับก็คือถ้าต้องตื่น6โมงเช้าและต้องการนอน7ชั่วโมงคือต้องเข้านอน4ทุ่มแต่ถ้ามีวิธีการก่อนนอนอีกเช่นล้างหน้าบำรุงผิวอ่านหนังสือ30นาทีแปลว่าต้องเริ่มเตรียมตัวนอนตั้งแต่3ทุ่มครึ่งครับขั้นตอนที่3จัดการกับสิ่งที่ต้องทำนี่คือส่วนที่หลายคนไม่ค่อยชอบครับแต่ต้องทำเหมือนการเสียภาษีนั่นแหละครับเริ่มจากกำหนดเวลาทำงานถ้าทำงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็พยายามทำแค่นั้นจริงๆครับ2เขียนรายงานการบ้านหรือธุระที่ต้องทำเช่นแต่งตัวเตรียมตัวอาบน้ำทำอาหารเตรียมมื้อเย็นซักผ้าล้างจานเดินทางซื้อของเทคนิคคือพยายามลดเวลาที่ใช้กับงานพวกนี้ลงเช่นสั่งอาหาร Delivery ได้บ้างครับในวันที่เหนื่อยๆหรือสั่งของออนไลน์ไปแทนที่จะต้องไปเดินห้างเพื่อเลือกซื้อเองเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องซื้ออะไรหรือทำอาหารครั้งเดียวแต่กินได้หลายๆมื้อพวกนี้ก็จะช่วยลดเวลากับงานพวกนี้ลงได้ครับขั้นตอนที่4วางแผนพอมีทุกอย่างครบแล้วถึงเวลาจัดตารางกันครับสำหรับคนที่ชอบความแน่นอนอาจจะจัดตารางละเอียดๆเลยก็ได้ครับ
ระบุไปเลยว่าตีห้าครึ่งถึงตีห้าสี่สิบห้าคือตื่นนอนเตรียมตัวลุกจากที่นอนตีห้าสี่สิบห้าถึงหกโมงสี่สิบห้าออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงหกโมงสี่สิบห้าถึงเจ็ดโมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเขียนไดอารี่ดื่มกาแฟตอนเช้าแปดโมงเริ่มทำงานแต่ถ้าเพิ่งเริ่มต้นอาจจะทำแบบหลวมๆก่อนก็ได้ครับเช่นตื่นตีห้าครึ่งเพื่อออกกำลังกายเริ่มงาน8โมงพักกลางวันเดินเล่นเลิกงาน5โมงเย็นเขียนไดอารี่10นาทีทานข้าว1ทุ่มเริ่มเตรียมตัวนอน3ทุ่มครึ่งเข้านอน4ทุ่มอะไรแบบนี้ครับที่สำคัญคือต้องยืดหยุ่นได้นะครับชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปบางทีลืมตั้งนาฬิกาบางทีมีงานด่วนก็ไม่เป็นไรครับแค่ปรับเปลี่ยนเลื่อนบางกิจกรรมไปทำช่วงอื่นได้เช่นถ้าเช้านี้ออกกำลังกายไม่ได้ก็เลื่อนไปตอนเย็นก็ได้หรือถ้าวันอังคารซักผ้าไม่ได้ก็เลื่อนเป็นวันพฤหัสแทนทั้งหมดที่พูดมาพยายามทำให้ง่ายและทำได้จริงครับสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างกิจวัตรประจำวันคือต้องทำให้มันง่ายพอที่จะทำได้จริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากเริ่มออกกำลังกายอย่าเพิ่งตั้งเป้าว่าจะต้องออกทุกวันเริ่มจาก3วันต่อสัปดาห์ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งวางแผนว่าจะออกกำลังกาย2ชั่วโมงแต่เริ่มจาก 20-30 นาทีก่อนแล้วก็เตรียมชุดออกกำลังกายไว้ข้างเตียงเลยครับจะได้ไม่มีข้ออ้างหรืออยากดูแลผิวพรรณให้ดีขึ้นไม่ต้องทำ10สเต็ปสกินแคร์รูทีนเหมือนยูทูบเบอร์ก็ได้ครับแค่เริ่มจากแค่ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมกันแดดตอนเช้าก่อนนอนก็ล้างหน้าบวกมอยเจอร์ไรเซอร์ตอนกลางคืนก็ดีครับและสำหรับงานบ้านหรือธุระต่างๆลองแทรกเข้าไปในช่วงเวลาสั้นๆครับเช่นระหว่างรอน้ำชงกาแฟร้อนก็เก็บจานในเครื่องล้างจานออกหรือระหว่างรอกาแฟชงก็เช็ดโต๊ะทำงานระหว่างดูโฆษณาขณะดูซีรีส์ก็พับผ้าที่ตากไว้สรุปกันสักนิดนะครับว่าทำไมกิจวัตรประจำวันถึงสำคัญการมีกิจวัตรประจำวันอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มภาระแต่จริงๆแล้วมันช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเพราะเมื่อเรามีกิจวัตรที่ดีเราไม่ต้องเสียพลังงานมาคิดว่าจะทำอะไรและเมื่อไหร่เราไม่ต้องมานั่งตัดสินใจทุกเช้าว่าวันนี้จะทำอะไรสิ่งที่เราอยากทำมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วและที่สำคัญการมีกิจวัตรประจำวันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นครับแต่เป็นการจัดระเบียบให้ชีวิตได้มีพื้นที่สำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆลองนึกถึงตอนที่เราเรียนหนังสือนะครับที่เรารู้ว่าวันไหนเรียนวิชาอะไรต้องเตรียมสมุดเล่มไหนมันช่วยให้เราจัดการชีวิตได้ดีขึ้นใช่ไหมครับกิจวัตรประจำวันก็เหมือนกันเลยครับหลักการเดียวกันมันช่วยให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่แล้วก็มีเวลาเหลือไปทำสิ่งที่เราชอบได้ด้วยสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าไม่มีกิจวัตรไหนที่สมบูรณ์แบบ 100% นะครับแต่ถ้าเราค่อยๆสร้างค่อยๆปรับให้เข้ากับชีวิตของเราเองสุดท้ายเราจะพบว่าชีวิตเราง่ายขึ้นมีระเบียบขึ้นและมีความสุขมากขึ้นครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ